อยากมีสุขภาพดีสมองดีดวงตาแจ่มใสต้องออกกำลังกายให้ฟิตให้เฟิร์มอาหารดีๆความคิดดีๆดูแลตัวเองห่างไกลหมอไม่พึ่งยาหัวใจแข็งแรงโรคร้ายไม่เข้ามาคนสุโรสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคสดใหม่ทุกเรื่องสุขภาพที่ไทย PBS ค่ะเพราะเราเชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีสำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเป็นโค้ชประจำตัวด้านสุขภาพให้กับทุกท่านค่ะทุกวันศุกร์แบบนี้เราจะพาวัยเก๋าออกเดินทางเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งวันนี้นะคะอยู่กันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรีค่ะจะมีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามได้ในรายการซึ่งคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook Fanpage ของคนสู้โรครวมถึง Facebook Live ไทย PBS ค่ะแต่ว่าในช่วงต้นรายการนี้ไปติดตามกินดีอยู่ดีกับหมอพรเทพกันก่อนค่ะช่วงกินดีอยู่ดีกับคุณหมอพรเทพค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมาทำซุปผักกินดีป้องกันมะเร็งกันค่ะร่วมพูดคุยกับศาสตราจารย์วุฒิคุณดร.นายแพทย์พรเทพสิริวนารังสรรค์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาน้องต้นอ้อไปไหนคะนั่งทานแมชชีนย้อนไปในปี2460กว่าปีก่อนเลยนะหลังพระพุทธเจ้าทำหมายพุทธการนี่หนูยังไม่เกิดเลยนะคะคือย้อนกลับไปในปีประมาณ2460ปีก่อนเนี่ยตอนนั้นที่กรีกมีนักปราชญ์คนหนึ่งเก่งมากเก่งทุกอย่างเลยนะแล้วที่สำคัญเขาเป็นบิดาการแพทย์โลกด้วยว้าวเป็นครูผมนะเวลาเราเรียนแพทย์นี่เราจะต้องพูดถึงฮิปโปเครติสเขาเป็นคนสอนแล้วก็เขาก็จะมีไม้วิเศษเป็นไม้คาถานะแล้วตรงปลายจะเป็นตัวงูถึงเป็นสัญลักษณ์การแพทย์ทุกวันนี้งูพันคบเพลิงนะคือฮิปโปเครติสเนี่ยเขาเป็นหมอที่เก่งมากมากในสมัยโบราณแม้ก็2400กว่าปีก่อนก็มีมะเร็งเกิดขึ้นเขาก็ทำสูตรเยอะแยะเลยสูตรหนึ่งที่เขาทำก็คือวันนี้เราจะมาทำกันคือสูตรป้องกันและรักษามะเร็งเขาใช้รักษามะเร็งนะสมัยกรีกโบราณเนี่ยสูตรนี้เลย 2,000 ปี 2462 ปีก่อนอันนี้มายาวนานไม่ใช่ 2480 ปีก่อนนะคือนานมากๆมากสมัยพุทธกาลเอางี้ละสมัยใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้าเราใช้แบบธรรมชาติแบบนี้เนี่ยแหละในการบำรุงป้องกันรักษามะเร็งอันนี้สิ่งที่เราจะต้องเตรียมวันนี้ก็คือว่าเราจะเตรียมของที่จะมาใส่นะอันแรกเลยก็คือซาลี่นะอันที่สองคือหอมนะแล้วก็อันนี้คืออะไรครับมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งนะฮะแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีกระเทียมทั้งหมดนี้5อย่างนะเราจะมาเตรียมหั่นอันนี้คือเราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะก็จะมีเซเลอรี่2ก้านนะ2ก้านอย่างนี้นะแล้วก็มันฝรั่งก็จะประมาณมันฝรั่งนี่ประมาณ4ลูกเท่าๆกับมะเขือเทศมะเขือเทศ4ลูกแล้วก็มีหอมใหญ่แล้วหอมใหญ่นี่เราใช้หอมใหญ่นี่ประมาณ3-4ลูกเช่นกันนะฮะแล้วก็กระเทียมประมาณ5กีบพูดถึงประโยชน์ค่ะประโยชน์ในแต่ละอย่างนี่ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะคือจะสังเกตว่ามันมีสีครบ5สีเลยนะคือมีเขียวส้มเหลืองขาว4-5สีเลยนะซึ่งประเดี๋ยวเราต้มมันจะออกมาสกัดเอาสารทุกอย่างออกมาถ้าเป็นสมัยปัจจุบันนี่คือเราได้ค้นพบแล้วว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ว่าในร่างกายเราจะมีเซลล์กำจัดเซลล์มะเร็งเราเรียก T เซลล์นะ T helper cell เอาว่า T เซลล์แล้วก็ง่ายสารเหล่านี้ทุกอย่างรวมๆกันเรากินเข้าไปแล้วมันจะไปกระตุ้นภูมิต้านทานในร่างกายสร้างเซลล์ที่จะมากินเซลล์มะเร็งปกติเซลล์มะเร็งมันเกิดขึ้นตลอดเวลาจากการแบ่งตัวของเซลล์ปกติแต่ว่ามันเกิดไม่เยอะแล้วมันโดนร่างกายกำจัดของเขาเองโดยอัตโนมัตินะแต่ว่าบางทีมันเปรี้ยไปหรือเราได้สารเคมีก็ไปมากเซลล์เหล่านี้มันก็อ่อนแรงหรือว่าระบบน้ำเหลืองมันไม่ไหลเวียนทีเฮปเปอร์เซลล์นี่เป็นระบบเป็นเซลล์จากต่อมน้ำเหลืองชนิดหนึ่งนะมันก็จะนี่ทำไมเราจะต้องแกว่งแขนเราจะได้แบบว่ากระตุ้นระบบน้ำเหลืองกระตุ้นระบบน้ำเหลืองเพื่อต้านทั้งโรคต่างๆมากมายเพราะระบบนี้มันจะทำให้เราปรับสมดุลและจัดการกับสิ่งไม่ดีในร่างกายเรารวมทั้งไข้หวัด
ไข้หวัดใหญ่โควิดเนี่ยก็ต้องอาศัยเซลล์เหล่านี้ช่วยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเพิ่มภูมิต้านทานป้องกันมะเร็งกันกับผักเหล่านี้เราก็สูตรก็คือว่าเราใส่น้ำประมาณลิตรครึ่งนะเดี๋ยวเราจะต้มน้ำให้เดือดนะแล้วก็ใส่เหล่านี้ลงไปหมดเลยนะโดยเดี๋ยวกระเทียมต้องทุบนิดนึงหั่นนิดนึงเดี๋ยวเรามาหั่นกระเทียมมานิดนึงก่อนนะแล้วก็กระเทียมเนี่ยปกติถ้าทั้งเม็ดลงไปมันจะไม่ดีเท่าถ้าเราได้ทุบหรือหั่นมาหน่อยนะฮะจะได้มีสารออกมาสารมันจะออกมาง่ายๆนะครับค่ะนี่เราก็บีบแบบนี้ไปเลยทุบแล้วหรือหั่นให้มันเล็กลงหน่อยก็ได้ครับนะฮะค่ะวันนี้คือเราจะทำเป็นซุปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องต้มนานประมาณ2ชั่วโมงนะต้มตุ๋นนะเพื่ออะไรคะเพื่อให้สกัดสารที่อยู่ในผักและสิ่ง5อย่างเนี่ยออกมาให้หมดเลยครับสารที่อยู่ในนี้แต่ละอย่างมันเป็นในสมัยโบราณสมัยกี่โบราณเนี่ยจะไม่รู้แล้วว่ามันคือสารอะไรแต่ทำแล้วคนเป็นมะเร็งกินแล้วดีขึ้นอ่ะเพราะว่าสรุปในตำรายาแผนโบราณแผนสมัยดั้งเดิมของสมัยกี่อยู่ในตำรารักษามะเร็งเลยนะเราใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวเราเปิดไฟเลยนะฮะเปิดไฟแล้วก็ต้มเลยค่ะแล้วก็ต้มเดือดแล้วก็ใส่ทุกอย่างเลยเนาะน้องใส่เลยนะใส่เท่าๆกันครับอันนี้คือเราตวงไว้เรียบร้อยแล้วเราใส่ไปหมดเลยค่ะมะเขือเทศเราจะไม่เอาเม็ดมันนะครับเพราะมันจะเวลาต้มมาแล้วมันเม็ดมันจะขมหน่อยนึงมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งนะครับก็หั่นเป็นลูกเต๋าอย่างนี้ครับแล้วก็เซลลอรี่ค่ะเซลลอรี่นะครับแล้วเราก็ต้มไม่ใส่อะไรนะฮะไม่ใส่เกลือไม่ใส่อะไรทั้งสิ้นมีแค่นี้เลยแค่นี้เลยแล้วสำคัญที่สุดคือเซลล์มะเร็งเขาจะเติบโตมากถ้ามีเกลือ เราพยายามอย่ากินเค็มนะพวกเราถ้าเราต้องการที่จะสู้กับมะเร็งข้อห้ามสำหรับคนที่เป็นมะเร็งเลยคือห้ามกินเค็มเป็นศูนย์เลยนะโซเดียมคลอไรด์นี่ห้ามเลยเพราะมันเอาไปแบ่งตัวมันเพิ่มพลังกระตุ้นเพื่อเติมเซลล์มะเร็งแล้วเราไม่ให้เกลือมันเดี๋ยวมันก็เปรี้ยมันก็เซลล์อื่นก็กินมันแล้วเราต้มไว้อย่างนี้เนี่ยต้มไว้จนมันเดือดแล้วเราก็หลีไฟลงให้มันเคี่ยวเป็นการเป็นเคี่ยวไปอันนี้คือเราต้มนานเลยใช่ไหมคะสองชั่วโมงเลยครับปิดฝาไปเลยถ้าเรามีหม้อตุ๋นใช้หม้อตุ๋นเลยนะฮะเพราะเราต้องการสกัดสารต่างๆนี่ออกมาตุ๋นสักสองชั่วโมงเลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นหม้อดินที่เราต้มยาจีนต้มยาไทยนะได้หมดเลยครับต้มให้นานที่สุดเพื่อให้สกัดสารออกมาค่ะครับอันนี้ก็ต้มแบบไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเหมือนเคี่ยวไปเรื่อยๆพอเราต้มเสร็จแล้วเดือด2ชั่วโมงเราก็จะเอามาปั่นทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยเพราะว่าเวลาคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยบางทีกินไม่ได้กินไม่สะดวกหรือว่าเวลาเราปั่นเนี่ยสารต่างๆมันจะแหลกออกมาเป็นน้ำเลยไม่ต้องให้ร่างกายไปย่อยมันเลยนะแล้วมันก็จะดูดซึมสารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายเพื่อไปสร้างภูมิต้านทานนะครับจะดูดซึมได้ง่ายเดือดเดือดแล้วนะครับนี่ค่ะต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสองชั่วโมงเต็มๆเปื่อยหมดแล้วเปื่อยเลยแต่จะให้ประโยชน์มากขึ้นเราต้องปั่นให้แหลกค่ะเพื่อให้ทุกอนูได้ดูดซึมโดยไม่ต้องอาศัยการย่อยเลยก็ดูดซึมได้ง่ายเลยนะคะง่ายเลยเดี๋ยวมาใส่ลงไปในหม้อนี้นะครับใส่ไปเลยครับเอาละเสร็จแล้วเราก็ทำการปั่นให้แหลกละเอียดแล้วกินเป็นซุปหอมเลยนะคะไม่ต้องทำอะไรเลยนะรสชาติหวานน่าจะหวานหอมแล้วจะมีเค็มนิดๆโดยธรรมชาติมันมีโซเดียมอยู่แล้วความจริงมันแหลกง่ายที่สุดเลยนะมันละเอียดยิบเลยทีเนี้ยก็สามารถนิดนึงนะคะโดยเฉพาะถ้ามีผู้สูงอายุที่กินไม่ได้เราก็ให้ทางสายอาหารก็ได้นะครับพิษทางสายอาหารก็ได้นะครับรสชาติอาจจะไม่เค็มนะแต่ว่าผมว่ามันคงจะไม่เร็วทีเดียวคงจะหวานหอมจริงๆมันหอมนะหอมมากเลยครับได้กลิ่นของมะเขือเทศเลยค่ะทีนี้เสร็จเรียบร้อยสำหรับคนที่ไม่เป็นมะเร็งก็สามารถเติมพริกไทยหน่อยนึงได้นะฮะหรือว่าถ้าอยากจะให้มันออกเค็มเนี่ยผมแนะนำไม่ใส่เกลือนะให้ใส่มะนาวไปนิดนึงแล้วรสชาติเค็มมันจะออกทันทีเลยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคอันหนึ่งครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาชิมดูไหมคะครับใช่ครับนี่แบบอุ่นๆร้อนๆเลยนะคะเป็นไงบ้างครับมีความเปรี้ยวหอมหวานมันครบไม่น่าเชื่อว่ามีรสเค็มนิดๆนะครับนี่คือไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเลยนะคะแต่ทุกอย่างมาจากผักทั้งหมดสุดยอดสุดยอดและในเรื่องของข้อควรระวังในการรับประทานมีไหมคะคืออันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยมีปัญหาอย่างเดียวคืออยากกินเยอะมากก็จะอ้วนได้เพราะว่ามีมันฝรั่งสังเกตว่าเขาใส่อาหารทุกอย่างครบห้าหมู่ครบมากเลยนะคะอยู่ในนี้หมดเลยนะแล้วก็ไม่เอาเนื้อสัตว์ด้วยนะแล้วก็จะได้โปรตีนจาก
ที่อยู่ในมันฝรั่งใช่ค่ะก็ซึ่งเป็นโปรตีนสูงกว่าในมันเทศมันไทยนะฮะก็ถือว่าสูตรนี้สุดยอดเลยครับ อยากจะให้พี่น้องได้ไปทำกินคนที่ไม่มะเร็งก็ไม่เป็นมะเร็งก็ทำกินด้วยเพื่อทำให้เซลล์ร่างกายแข็งแรงจะได้จับเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นใหม่ๆอย่าให้มันขยายพันธุ์อย่าขยายตัวมากขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นสูตรเด็ดมากๆเลยแล้วก็รสชาติดีด้วยกินได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่คือทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้ใครอยากทำได้เลยค่ะอร่อยแน่นอนนี่ต้องขอบคุณคุณหมอพรเทพมากนะคะที่นำเมนูเพื่อสุขภาพแบบนี้มาฝากเราค่ะขอบคุณค่ะครับในช่วงเก่ายกกวนวันนี้ค่ะตักจะชวนพี่ๆวัยเก่าออกเดินทางท่องเที่ยวเรียนรู้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆกันที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเดินทางออกจากกรุงเทพนะคะแวะที่จังหวัดเพชรบุรีกันก่อนเป็นที่แรกอยู่กันที่วัดนอกปากทะเลอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีค่ะเข้ามาภายในวัดนะคะก็จะสะดุดตาด้วยวิหารเรือค่ะซึ่งเป็นเรือเพตานิพพานังนะคะเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมจีนแล้วก็ไทยค่ะมีความโดดเด่นสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะวิหารเรือเพตานิพพานังที่มีความกว้าง8เมตรยาว32เมตรสูง38เมตรแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่รวบรวมศิลปะหลากหลายแขนงไว้ด้วยกันค่ะด้านข้างมีลวดลายตามังกรที่ผสมผสานศิลปะไทยและจีนไว้ด้วยกันบริเวณรอบวิหารประดับด้วยประติมากรรมปูนปั้นซึ่งเป็นตัวละครจากวรรณกรรมเรื่องสังทองและเอกลักษณ์หนึ่งคือการนำใบพัดรวมถึงเสากระโดงมาตกแต่งเพื่อให้เหมือนกับเรือสำเภาจริงๆค่ะมองออกไปข้างๆจะเห็นวิวของโบสถ์เก่าแก่อายุกว่า100ปีเป็นโบสถ์มหาอุดสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังมีประตูทางเข้าออกเพียงทางเดียวเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านค่ะมองจากภายนอกเนี่ยนอกจากจะมีความหมายแล้วนะคะภายในเองก็สวยงามไม่แพ้กันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามไปชมกันค่ะเข้ามาชมภายในบ้างนะคะเข้ามาก็จะเห็นนี่ก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นพวงมาลัยเรือซึ่งอย่างที่บอกว่าเรือเพตานิพานังเนี่ยนอกจากจะมีเสากระโดงแล้วก็มีพวงมาลัยด้วยแล้วเข้ามาเนี่ยนะคะภายในงดงามมากค่ะด้วยจิตรกรรมฝาผนังอันนี้เป็นภาพวาดลายรดน้ำลงลักปิดทองนะคะเล่าเรื่องราวพุทธประวัติต่างๆนะคะบานหน้าต่างเป็นงานแกะสลักไม้ตะเคียนนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาชมความวิจิตรงดงามของพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมและพระอุปคุฎซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวิหารได้ค่ะใครนะคะที่อยากจะแวะเข้ามาไหว้พระที่นี่นะคะที่นี่เขาก็มีความเชื่อค่ะว่าการสร้างเรือเพตานิพพานังเนี่ยเพื่อเป็นพาหนะที่จะนำพุทธศาสนิกชนเนี่ยไปสู่นิพพานนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆของการท่องเที่ยวในทริปนี้ของเราค่ะยกกวนเก่ากันมาต่อที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเอาใจวัยเก่านะคะจะพามาดูอีกหนึ่งวัดสวยนั่นก็คือวัดอ่าวน้อยตั้งอยู่ในตัวเมืองนี่เองค่ะที่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องของพระอุโบสถที่สร้างจากไม้สักทองทั้งหลังเรื่องของคุณค่าเนี่ยมหาศาลแน่นอนความงดงามของพระอุโบสถไม้สักทองที่โด่งดังก็คืองานแกะสลักลวดลายไทยอันปราณีตค่ะล้อมรอบด้วยปูนปั้นพญานาค9เสียรภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหยกขาวมหามุนีรอบๆผนังโบสถ์ประดับด้วยเรื่องราวพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าแกะสลักด้วยไม้สักรวมถึงภาพวรรณคดีรามเกียรติ์แกะสลักด้วยไม้สักเช่นเดียวกันใครที่อยากจะไหว้พระทำบุญถวายสังฆทานหรือสนทนาธรรมก็สามารถแวะเวียนกันมาได้ค่ะนอกจากพระอุโบสถที่งดงามแล้ววัดอ่าวน้อยยังตั้งอยู่ใกล้กับทะเลและภูเขาซึ่งมีถ้ำประดิษฐานพระพุทธไสยญาติหรือพระนอนต้องเดินขึ้นบันไดไปประมาณ296ขั้นใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีค่ะพอขึ้นมาถึงจุดสูงสุดจะมองเห็นทัศนียภาพของทะเลอ่าวประจวบและท่าจอดเทียบเรือประมงถือเป็นจุดชมวิวไฮไลท์ของที่นี่ค่ะอ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะถือว่ามีความหลากหลายทางธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นทะเลแหล่งน้ำจืดรวมถึงภูเขาเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษาธรรมชาตินะคะอย่างที่นี่ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนะคะที่นี่เป็นแหล่งน้ำจืดค่ะเป็นบึงที่มีบัวหลากหลายชนิดนอกจากจะมีความสวยงามแล้วยังได้เรียนรู้กันอีกด้วยนะคะอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดตั้งอยู่ที่อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่นี่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่4ของประเทศไทยซึ่งศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดค่ะการเดินทางเข้าชมบึงบัวในทุ่ง300ยอดสามารถเดินตามเส้นทางสะพานไม้ที่สร้างไว้ให้หรือใครที่อยากจะใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นก็สามารถใช้บริการเรือถ่อของชาวบ้านซึ่งจะพานักท่องเที่ยวล่องไปตามเส้นทางได้สัมผัสและศึกษาธรรมชาติอย่างใกล้ชิดค่ะบึงบัวแห่งทุ่ง300ยอดมีบัวสายพันธุ์ต่างๆขึ้นอยู่ในพื้นที่กว่า500ไร่ไม่ว่าจะเป็นบัวหลวงบัวเผื่อนบัวผันบัวสายซึ่งทางอุทยานก็จัดป้ายอธิบายให้ข้อมูลบัวแต่ละชนิดไว้อย่างละเอียดให้เราได้สังเกตเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ค่ะรวมถึงนกและพืชน้ำชนิดอื่นๆถ้าอยากจะเห็นบัวบานสะพรั่งตั๊กแนะนำให้มาในช่วงหน้าหนาวค่ะหันมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้จะเป็นบริเวณของต้นกกต้นทูบฤาษีต้นอ้อค่ะก็จะได้บรรยากาศอีกฟิลลิ่งหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่เนี่ยต้องบอกว่าใหญ่มากๆกว้างสุดลูกหูลูกตากว่า500ไร่เลยนะคะถ้าคุณผู้ชมมีเวลาเนี่ยตั้งแนะนำมาที่นี่แล้วเนี่ยให้นั่งเรือค่ะแล้วก็ไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็จะได้ชมบรรยากาศแบบรอบๆเลยค่ะเหมาะกับวัยเก่าด้วยนะคะเพราะว่าเส้นทางการเดินเล่นเนี่ยก็สบายๆค่ะสามารถขับรถมาถึงแล้วก็เดินเล่นตามสะพานถ่ายรูปกับบัวสวยงามมากทีเดียวค่ะสำหรับพี่ๆวัยเก่านะคะการได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างนะคะดีต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยใครมีโอกาสนะคะหาเวลาว่างค่ะออกมาใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะสดชื่นสนุกสนานค่ะได้อารมณ์แบบวัยรุ่นทีหนึ่งอะค่ะจากวัยเก่ากลายเป็นวัยรุ่นค่ะโอ้โหสุดยอดมีครบสารพัดทุกอย่างที่สุดท้ายนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เราจะประทับใจนะคะเพราะว่าเราได้ทั้งบึงบัวเราได้ทั้งภูเขาแล้วก็บรรยากาศสายลมแสงแดดโอ้โหมันสดชื่นจริงๆเลยค่ะทริปนี้สวยงามมากประทับใจจริงๆค่ะ first impression ปกติเราเคยออกมาท่องเที่ยวเป็นกลุ่มเยอะๆแบบนี้เป็นกวนแบบนี้ไหมคะมีค่ะมากับคณะเป็นโรงเรียนนะคะมาเยอะเป็นร้อยแล้วมากับกวนใบเดียวกันใบเก่าแบบนี้แต่สนุกมากสนุกมากๆประทับใจมากค่ะดีค่ะเพิ่มพลังให้ชีวิตเยอะมากเลยสดชื่นค่ะมันดีค่ะระบบหายใจหรืออะไรเงี้ยเราได้สูดอากาศสดชื่นให้กับร่างกายของเราเองเหมือนกันเป็นการออกกำลังกายให้หัวใจด้วยนะคะดีค่ะชอบมากได้มาเที่ยวกับธรรมชาติอย่างเงี้ยได้มาสัมผัสอย่างเงี้ยดีค่ะแล้วโดยเฉพาะมากับวัยเดียวกันอย่างเงี้ยมันต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีค่ะชอบค่ะสนุกดีประทับใจมากๆเลยค่ะสุดยอดขอบคุณนะคะที่ชวนพามาเที่ยวขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆสวยดีค่ะโดยเฉพาะบึงโบนี่สวยมากนะคะชอบมากเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอังพาพี่ๆวัยเก่านะคะมาออกกำลังกายกันค่ะเป็น3ท่าง่ายๆนะคะสำหรับคนที่อายุเยอะแล้วก็เซฟข้อต่อเรื่องของการกระแทกด้วยนะคะทำได้ดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ3ท่านี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าอังมีอะไรบ้างท่าแรกนะคะเป็นท่ากางขานะคะแล้วก็เอามือนะคะยกขึ้นแบบนี้นะคะสูงๆนะคะแล้วก็แตะสลับด้านนี้นะคะค่อยๆลงนะคะถ้าลงไม่ได้เยอะนะคะไม่เป็นอะไรนะคะเพราะว่าลงเท่าที่เราโฟกัสหน้าท้องเราได้นะคะแล้วก็เกรงหลังเชิดอกนิดนึงนะคะไปค่ะ
20ครั้งนะคะครั้งที่4นะคะทํา 3-4 เซตนะคะ5 6 7 8 9 10 11 12 13 1420ค่ะท่านี้นะคะได้ต้นขาด้านหลังด้วยนะคะมันจะตึงด้านนี้เวลาเราก้มลงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องก้มเยอะค่ะบางคนเนี่ยปวดหลังก็ไปก้มให้สุดเพราะว่าอยากจะให้มือแตะนะคะไม่ต้องนะคะไม่จำเป็นเอาเท่าที่เราโฟกัสได้นะคะเดี๋ยวท่าต่อไปนะคะจะเป็นท่าแก้หลังค่อมค่ะจะช่วยยืดสะบักด้านหลังของเราด้วยนะคะแล้วก็ได้ต้นแขนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลากำนะคะให้เกร็งต้นแขนตรงนี้ด้วยนะคะแบบนี้นะคะขยับขาเข้ามาได้เลยนะคะโอเคค่ะท่าที่2เราเริ่มเลยนะคะแล้วเราก็บิดไปข้างหลังแบบนี้ค่ะ20ครั้งเหมือนกันนะคะ 3-4 เซตค่ะโฟกัสช้าๆนะครั้งที่4แล้วนะคะ5ค่ะ6 7 8 9 10 11 1210ค่ะทํา 3-4 เซตนะคะท่าต่อไปนะคะเป็นท่าบริหารหน้าท้องนะคะง่ายๆนะคะยืนทําได้ที่บ้านและทําที่เวลาเรามาเที่ยวอย่างนี้เราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพาพี่ๆไว้เก่านะคะมาออกกําลังกายท่าที่3กันเลยค่ะเอามือประสานขึ้นนะคะแล้วก็ยกขาขึ้นแบบนี้1นี่ค่ะสลับกันค่ะ2 3 4 5 6 7ทำตัวงอเหมือนกุ้งนะคะเราจะได้หน้าท้องเต็มๆนะคะ9 10 11 12 13 1416 17 18 19 20เป็นไงบ้างคะเป็น3ท่าง่ายๆนะคะออกได้ที่บ้านนะคะก็จะได้เหงื่อซึมๆนะคะเล็กๆนะคะแล้วก็ได้หน้าท้องด้วยนะคะได้สะบักหลังด้วยสะบักติดไหล่ติดปวดไหล่นะคะท่านี้แก้ได้เลยนะคะก็คือท่าที่2นะคะส่วนที่ปวดต้นขานะคะสามารถทําท่านี้ยืดได้เลยนะคะเหมือนกันค่ะก็คือ3ท่านะคะได้ยืดเหยียดนะคะได้กล้ามเนื้อด้วยได้การโฟกัสด้วยนะคะลองเอากลับไปทําดูนะคะทุกการเดินทางคือการเรียนรู้นะคะคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะออกเดินทางท่องเที่ยวเรียนรู้ไปกับเราสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมรวมถึงกติกาการรับสมัครได้ที่ Facebook Fanpage คนสู้โรคสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ด้วยนะคะเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีๆแล้วออกเดินทางไปพร้อมๆกันกับเรานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ